ลุ่มคนที่ควรออกห่างโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์แน่นอนครับทุกคนเกิดมาจะต้องมีญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพ้องทุกคนอาจจะได้รับความสุขความสบายจากเพื่อนและจากญาติบางส่วนแต่ก็มีเพื่อนและญาติบางส่วนที่ทำให้คุณไม่สบายใจอยู่ด้วยเช่นเดียวกันและกลุ่มคนกลุ่มหลังเนี่ยครับเราควรที่จะออกห่างเขาเพื่อเราเองจะได้มีความสุขและไม่เครียดกับสิ่งต่างๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกลุ่มคนประเภทพวกนี้เราควรออกห่างได้แก่อันดับแรกเลยสร้างความอึดอัดใจทุกครั้งเมื่อเขาปรากฏตัวให้เราเจอเขาจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกินความคาดหมายทำให้เราตื่นเต้นได้ตลอดเวลาอันดับ2เขาเองจะมีปัญหาต่างๆแต่ว่าเราเองคอยที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเขาจนกระทั่งทำให้ปัญหาของเขาเนี่ยคลี่คลายตลอดแต่เมื่อเรามีปัญหาเราเองไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเขาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวอันดับ3เขาเองชอบนำเรื่องของเราไปนินทาให้กับบุคคลอื่นได้รับรู้รับฟังบางครั้งเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการให้ใครรู้ไม่ให้ใครรับทราบหรือเรื่องนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องจริงเลยแต่ว่าเป็นการกุเรื่องขึ้นซึ่งทำให้เราเสียหายอันดับที่4เรื่องของเขาเป็นเรื่องที่สำคัญเสมอเขาจะดูความสุขความสะดวกความเหมาะสมของเขาเป็นหลักและเขาจะเลือกในสิ่งนั้นทำเพื่อที่จะได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นร้องขอความช่วยเหลือมาเขาเองจะไม่ค่อยให้การสนับสนุนและไม่ค่อยให้การช่วยเหลือเขาเองจะปฏิเสธเลี่ยงไปอันดับ5เขาจะทำตัวติดคุณตลอดเวลาจนกระทั่งทำให้คุณไม่มีพื้นที่ว่างไม่มีพื้นที่ส่วนตัวในการทำงานเขาจะเป็นคนที่ครอบงำการกระทำความคิดของคุณตลอดเมื่อคุณไม่ทำตามในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะโกรธเขาก็จะเคืองเขาก็จะตำหนิและติเตียนคุณจนกระทั่งคุณเองจะต้องไปขอโทษและขออภัยจากเขาทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยอันดับ6เพื่อนถ้าเกิดคุณทำอะไรแล้วจะเกิดความเสียหายไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ตามเขาเองเขาจะต้องคอยเตือนคุณไม่ใช่ปล่อยให้คุณทำไปจนเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยมาพูดทีหลังว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรทำเลยคนอย่างนี้ใช้ไม่ได้และอันดับสุดท้ายเมื่อคุณไว้วางใจใครสักคนคุณต้องการพูดเรื่องราวส่วนตัวเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ระบายเพื่อความสบายใจของคุณแต่เขาดันเอาสิ่งนี้ไปบอกกับคนอื่นถือว่าเอาความลับของคุณไปบอกกับคนอื่นคนนี้ก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้เราควรที่จะเอาตัวออกห่างเพื่อความสบายใจและเพื่อความสุขของเรานั่นเองจากที่เราเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ